จะมีความพอใจที่ได้มาพบท่านทั้งหลายที่นี่ในวันนี้การพบกันในครั้งนี้นั้นเป็นครั้งแรกที่เราได้มาสู่สหรัฐอเมริกาแต่หวังว่าต่อไปนี้พวกเราคงจะได้พบกันบ่อยๆเพราะเราทั้งหลายมีจิตประสงค์ต้องการอย่างเดียวกันเราต้องการนั้นก็คือความสุขในชีวิตของเราไม่เฉพาะแต่เราเท่านั้นแม้แต่คนอื่นๆที่ยังไม่ได้มาหรืออยู่ประเทศไหนก็ตามเขาเหล่านั้นก็ต้องการแต่ความสุขเช่นเดียวกันเหมือนกับพวกเราเมื่อเรามีความประสงค์อันเดียวกันที่นี่แล้วเราก็ควรจะได้พบกันบ่อยๆเพื่อจะได้ศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันส่วนความรู้ในหลักที่พระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงไว้นั้นจุดหมายปลายทางต้องการให้เราทั้งหลายปฏิบัติให้ถึงซึ่งความสงบสุขที่เราทั้งหลายยังไม่ได้ความสงบสุขอยู่ในบัดนี้ตามที่เราต้องการนั้นก็เพราะจิตใจของเรายังไม่ได้ศึกษาให้มีปัญญาเพราะเราไม่ได้ศึกษาทางจิตใจให้มีปัญญาอย่างนี้เองสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าเรามีอวิชชาคือความไม่รู้เป็นเครื่องปกปิดไม่ให้เราออกจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงได้ประทานธรรมเพื่อให้เราทั้งหลายศึกษาให้เกิดปัญญารู้จักอริยสัจธรรมทั้งสี่อริยสัจธรรมทั้งสี่นั้นคือมีทุกข์หนึ่งสมุทัยหนึ่งนิโรธหนึ่งมรรคหนึ่งที่เราทั้งหลายไม่ได้อบรมจิตให้รู้ธรรมทั้งสี่อย่างนี้เองเราทั้งหลายจึงไม่เห็นหนทางออกจากทุกข์ได้อริยสัจธรรมทั้งสี่นี้พระองค์ทรงแสดงไว้ให้เราสามารถที่จะศึกษาให้รู้ให้เข้าใจบังเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ไม่ใช่เป็นแต่คำพูดให้เราได้ยินเฉยๆเช่นทุกเราก็สามารถที่กำหนดรู้ได้เพราะมีแล้วในตัวของเราอาจจะได้ทุกในทุกวันนี้เพราะเกิดขึ้นจากชราความแก่พยาธิความเจ็บมรณะความตายทุกทั้งสามอย่างนี้ย่อมมีอยู่ในตัวของเราและเกิดขึ้นในตัวของเราเราสามารถจะศึกษาให้รู้ด้วยให้เห็นด้วยในจิตใจของเราได้ด้วยที่ท่านเรียกว่าทุกนี้เมื่อเราศึกษาแล้วเราก็สามารถมีช่องทางที่จะรู้เห็นแล้วเรามาปฏิบัติจิตใจปล่อยวางไม่ให้ยึดถือให้เกิดความสงบได้เหมือนกับนายแพทย์ที่เขารักษาคนป่วยเขาก็ต้องไปตรวจดูคนป่วยที่ได้รับทุกข์นั้นเพราะเหตุใด
เมื่อเขาตรวจพบว่าคนป่วยที่ทุกข์นั้นทุกข์เพราะโรคสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วเขาก็ปรุงยาชนิดที่จะต้องบำบัดโรคสิ่งนี้ให้หมดไปเมื่อโรคหมดไปแล้วบุคคลคนนั้นก็จะมีความสุขในร่างกายที่ปราศจากโรคฉันใดก็ดีพระโคดมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงแสดงเหมือนกับนายแพทย์ปฏิบัติต่อโรคคือให้เรามาตรวจดูของตัวของเราว่าทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไรตั้งอยู่บนพื้นฐานอะไรแล้วก็เรามาพยายามรักษาศึกษาให้รู้จากทุกข์เหล่านั้นแล้วเราก็จะได้ปล่อยวางทุกข์เหล่านั้นเสียไม่ยึดถือจิตของเราก็จะได้ว่างแล้วก็จะได้สงบสุขเพราะเรารู้ทุกข์พระโคดมสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้เราทั้งหลายศึกษาเรื่องทุกข์เพื่อสร้างปัญญาให้เราได้ความฉลาดรู้จริงซึ่งเป็นของจริงที่มีอยู่ในตัวของเราทุกๆคนไม่มีใครสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่ทุกข์ที่ว่านี้ก็ด้วยเกิดขึ้นอาศัยเหตุคือสมุทัยตัณหาที่มีอยู่ในจิตใจเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ละกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตใจนั้นเสียตัณหานั้นคือเป็นอารมณ์ที่ทำให้จิตใจมีความโลภความโกรธความหลงแล้วประพฤติความไม่ดีต่างๆด้วยกายวาจาใจเพราะฉะนั้นตัณหาสมควรที่เราทั้งหลายพยายามละไม่ให้มีขึ้นในจิตใจของเราที่ทำให้จิตใจมีความโลภความโกรธความหลงแล้วประพฤติความไม่ดีต่างๆด้วยกายวาจาใจเพราะฉะนั้นตัณหาสมควรที่เราทั้งหลายพยายามละไม่ให้ขึ้นมีใจในจิตของเราที่ทำจิตให้ใจมีความโลภความโกรธความหลงแล้วประพฤติความไม่ดีต่างๆด้วยกายวาจาใจเพราะฉะนั้นตัณหาสมควรที่เราทั้งหลายพยายามลายให้ขึ้นมีใจของจิตของเราที่จิตทำให้ใจมีความโลภความโกรธความหลงแล้วประพฤติความไม่ดีต่างๆด้วยกายวาจาใจเพราะฉะนั้นตัณหาสมควรที่เราทั้งหลายพยายามละไม่ให้ขึ้นมีใจของเราที่ในจิตที่ทำให้ใจมีความโลภความโกรธความหลงแล้วประพฤติความไม่ดีต่างๆด้วยกายใจไว้ใจเพราะฉะนั้นตัณหาสมควรที่เราหลายเราทั้งยามเชยลายให้ขึ้นใจมีของเราที่ในจิตที่ทำให้ใจความมีโลภความโกรธความหลงแล้วประพฤติความไม่ดีต่างๆด้วยกายใจไว้ใจเพราะฉะนั้นตัณหาสมที่รับควรหลายเราทั้งยามเชยไม่ให้ละขึ้นใจของมีของเราที่ในจิตที่ทำให้ใจความมีโลภความโกรธความหลงประพฤติและความไม่ดีต่างๆด้วยอาจารย์กายไอ้ไว้
พราะฉะนั้นตัณหาที่รับสงหลายควรเราทั้งยามเชยละไม่ให้ละขึ้นใจของเราที่มีในจิตที่ทำให้ใจความมีโลภความโกรธเท่าประความหลงพึ่งและความไม่ดีต่างๆให้มีความดำริชอบเรียกว่าสัมมาสังคโปที่อบรมจิตใจให้มีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบที่จิตใจให้มีสัมมาวายามะคือเพียรพยายามชอบที่จิตใจให้มีสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสติอบรมจิตใจให้มีสมาธิคือตั้งจิตมั่นชอบที่กล่าวมานี้เป็นมรรคปฏิปทาคือเป็นการปฏิบัติคือเป็นหนทางปฏิบัติให้ดับทุกข์ให้ถึงซึ่งความสุขตามหลักธรรมของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนพวกเราเพราะฉะนั้นได้กล่าวธรรมะในทางธรรมที่เราได้ปฏิบัติอยู่นี่แก่ท่านทั้งหลายก็สมควรแก่เวลาหยุดตอนนี้ก่อนแล้วจึงค่อยใครมีความสงสัยในแง่ในธรรมะส่วนไหนที่ได้ฟังมาแล้วให้ถามธรรมะเหล่านั้นได้แต่ให้ถามเฉพาะที่ธรรมะที่เราจะต้องปฏิบัติสัมมาสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นไม่ส่งไปข้างนอกสงบอยู่ภายในตัวของเราสมาธิปฏิบัติให้ถึงสมาธิได้ด้วยการอบรมจิตตภาวนาภาวนานั้นโดยย่อๆมีอยู่สองอย่างคือสมถะภาวนาการอบรมจิตใจของเราให้สงบอยู่ณภายในนี่อย่างหนึ่งวิปัสสนาภาวนาการศึกษาให้รู้จักขันธ์ 5ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่อย่างหนึ่งใจการพิจารณาตัวเองให้เข้าใจที่ละน้อยละน้อยเป็นการพิจารณาที่ถูกต้องเพื่อสร้างปัญญาให้รู้จักขันธ์ 5ที่มีอยู่ในตัวของเราเองคือทุกข์นี่เองเพื่อให้รู้ความสุขที่มีอยู่ในตัวของเราเองด้วยทำคำสอนที่เอามาใช้อบรมตั้งแต่อดีตจนถึงสมัยปัจจุบันท่านสอนเฉพาะคนที่มีชีวิตอยู่คนที่ตายไปแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ตามไปสอนเมื่อเราสอนบุคคลผู้มีชีวิตอยู่ได้ปฏิบัติถูกต้องตามคำสอนที่ได้วางไว้แล้วบุคคลนั้นตายไปแล้วไม่ต้องไปช่วยเพราะเขาช่วยเขาเองด้วยที่เขาได้ปฏิบัติดีเรียกว่าทำกรรมดีกรรมดีนั่นเป็นของเขาจะทนุบำรุงเขาให้ไปอยู่ในที่สุคติคือความสุขเพียงพอแก่ความต้องการของเขา
เมื่อคนนั้นเมื่อมีชีวิตอยู่ไม่มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติให้รู้ผิดชอบดีชั่วแต่เมื่อเขาตายไปแล้วเขาไปอยู่ในภพที่ไม่ดีญาติทั้งหลายผู้มีชีวิตอยู่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลถึงให้ถึงเขาก็มีฐานะที่เขาจะได้รับช่วยเหลือจากญาตินั้นได้เราอยากจะสอนบุคคลที่มีชีวิตอยู่ผู้อยู่ใกล้ๆเราที่เรามองเห็นที่เขากำลังทุกข์มีประเภทต่างๆเราสงสารและเมตตาตั้งใจสอนบุคคลเหล่านี้มากกว่าบุคคลที่ตายไปแล้วเพราะบุคคลที่ตายไปแล้วเขาไปอยู่คนละโลกเราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปถึงพระพุทธเจ้าสอนให้เราทั้งหลายไม่คำนึงถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วเพราะมันเราไม่สามารถจะกลับไปแก้ได้แล้วเพราะมันหมดไปแล้วพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ถึงคำนึงถึงอนาคตข้างหน้าเพราะมันอยู่ข้างหน้าเราก็ยังไปไม่ถึงท่านสอนเฉพาะให้รู้และปฏิบัติรักษาตัวอยู่เฉพาะปัจจุบันทุกข์และสุขทั้งหลายมีเฉพาะปัจจุบันเท่านั้นถ้าหากว่าในปัจจุบันนี้เราอบรมจิตใจของเราให้มีความสงบและความสุขอนาคตข้างหน้าของเราก็ต้องมีความสุขเราทั้งหลายควรระลึกยินดีแต่ความสุขของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนความสุขของเราที่เคยมีแต่อดีตเราก็ระลึกไม่ได้เลยและมาช่วยเราไม่ได้เลยเพราะมันหมดไปแล้วความสุขในอนาคตข้างหน้าก็ไม่เคยมาทำมาช่วยเราเลยความสุขที่แท้จริงนั้นก็คือความสุขที่ไม่อยู่ในเดี๋ยวนี้ความสุขในอนาคตข้างหน้าเราก็ระลึกไม่ได้เลยว่ามันอยู่ที่ไหน We don't know where เพราะไม่เคยปรากฏให้เราเห็นเลย Because it never... ความสุขที่เราได้รับความเอิบอิ่มใจสบายใจก็เพราะปัจจุบันที่ไม่อยู่ในเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเราต้องอบรมจิตใจของเราในปัจจุบันนี้ให้มีความสงบสุขให้มากเราก็จะได้ความสุขมากๆการนั่งสมาธิเริ่มต้นมีความมุ่งหมายให้เรามีสติระลึกรู้ตัวของเราให้หยุดการระลึกรู้สิ่งข้างนอกชั่วคราวเพื่อให้จิตของเรามีอารมณ์อันเดียวและให้ตั้งอยู่ให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวนี่เป็นสภาพที่คิดนึกอารมณ์อยู่ตลอดเวลาหยุดนิ่งได้ยากนั่นจำเป็นจะต้องมีหลักเพื่อให้จิตยึดไว้หลักที่ท่านแสดงไว้นั่นคือกายคือตัวของเรานี่เองเพราะฉะนั้นให้สร้างสติความระลึกรู้ตัวของเราทั้งหมดที่เรากำลังนั่งอยู่
เมื่อยังไม่รู้ก็พยายามรวบรวมความรู้ให้เห็นตัวของเราที่นั่งอยู่ชัดก่อนต้องอยู่อย่างไรเราก็ระลึกรู้ตัวที่เรานั่งอยู่อย่างนั้นกายของเราที่นั่งนี่เป็นกายที่ไม่มีความรู้ตัวผู้รู้ตัวคือกายนี่คือจิตจิตนี่ไม่ใช่กายกายนี่ไม่ใช่จิตส่วนกายเขาไม่รู้จักคิดนึกอะไรเขานั่งอยู่ก็นั่งอยู่อย่างนั้นจิตนั้นย่อมรู้คิดนึกอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคำว่าสว่างความสงบในกายเขาไม่ได้วุ่นวายอะไรเขาสงบแล้วคำว่าความไม่สงบนี่ก็คือจิตเท่านั้นเองยังไม่สงบเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาสติระลึกไปรักษาจิตของเราด้วยใช้คำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยคำว่าพุทโธไว้ในใจพุทโธนี้มีความหมายว่าให้รู้ที่มีอยู่ในภายในจิตใจไม่ให้หลงไม่ให้ลืมต่อเนื่องกันระลึกแล้วระลึกอีกพุทโธพุทโธพุทโธแปลว่าเตือนให้เรารู้รู้รู้ตัวติดต่อเนื่องกันไปตลอดจนจิตรวมสงบเบาสบายจริงจริงความรู้ตัวไม่เผลอนี่แหละเป็นงานของเราที่เราภาวนาเอาต่อไปปฏิบัติจะไม่อธิบายเพื่อให้จิตใจของเราละเอียดรู้ตัวละเอียดไปตามลำดับปฏิบัติทุกที่ความไม่สบายในจิตใจเป็นทุกข์ที่เกิดจากจิตใจไม่สงบเรียกว่าทุกขอริยสัจเมื่อจิตเราสงบปล่อยวางสมุทัยได้ทุกข์ก็ดับ เมื่อจิตดับทุกข์หายไปแล้วเป็นนิโรธในอริยสัจความที่เราปฏิบัติให้มีสติระลึกรู้ทุกข์กับสมุทัยเป็นมรรคคือสมาธิความเห็นชอบการปฏิบัติทำสมาธิก็คือเราศึกษาให้รู้อริยสัจธรรมนี่เองรวมใจความว่าอริยสัจธรรมนี่มีอยู่ในจิตใจของเราไม่รู้เพราะเรายังไม่ได้ศึกษาสมาธิภาวนาเพราะฉะนั้นเราพยายามภาวนาระลึกพุทโธพุทโธพุทโธจนกว่าจิตจะสงบคือเป็นนิโรธความดับทุกข์ถึงแม้ว่าในเวลานี้ทุกข์ยังไม่ดับแต่ก็เราพยายามภาวนาด้วยอาศัยความระลึกอาศัยความเพียรอาศัยความตั้งใจดีพยายามความสงบก็จะเกิดขึ้นได้เหมือนกับเด็กนักเรียนเรียนใหม่ที่ยังเขียนหนังสือไม่ได้ที่แรกก็เขียนผิดบ้างถูกบ้างเมื่อเขาหัดไปหนักเขาก็เขียนหนังสือได้งานทุกชนิดจะต้องเพียรพยายามไม่มีงานอะไรที่ไม่ต้องพยายามแล้วก็จะสำเร็จขึ้นได้การภาวนาก็เป็นงานชนิดหนึ่ง
เป็นงานที่ละเอียดปฏิบัติทางจิตใจเราจะต้องประคับประคองจิตใจของเราให้ดี yes. ให้มีความเย็นสบายไปในจิตใจด้วยเพื่อให้เกิดความรู้ตัวว่าเราได้ทำความดีเมื่อจิตใจรู้ตัวได้ทำความดีแล้วการกระทำของเราก็เป็นการง่ายขึ้นเพราะการกระทำปฏิบัติอย่างนี้เป็นทางที่จะให้เราได้ความสุขในการต่อไปเพราะความสุขมารอดักคอยเราข้างหน้าผู้ปฏิบัติไปให้ถึงมีกำลังดีมีความพยายามดีต้องได้ถึงจับเวลาใดเวลาหนึ่งแน่นอนสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เราไปถึงความสงบก็คือสมุทัยกิเลสมาก่อกวนจิตใจถ้าเราละกิเลสได้เร็วที่สุดเราก็ได้ความสงบเร็วที่สุดเราก็ได้รับความสุขตามมาเพราะฉะนั้นเราควรเพียรพยายามปฏิบัติไปปฏิบัติไปเราค่อยชำนาญไปชำนาญไปเราก็ปฏิบัติได้คล่องแคล่วสะดวกสบายแล้วเราก็จะได้ความสงบความสงบก็จะมีอยู่ในเราเมื่อความสงบมีแล้วความสุขก็ย่อมมีขึ้นในตัวของเราไม่ต้องไปหาที่ไหนเราต้องความสุขสุขเมื่อไรเราก็ทำจิตของเราให้สงบความสุขก็เกิดขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าเราทุกคนคงทำได้มีความพยายามปฏิบัติต่อไป เมื่อมีคนอื่นเขาปฏิบัติได้เราก็ต้องปฏิบัติได้เช่นเดียวกันเพราะมีผู้ปฏิบัติได้มาแล้วเป็นจำนวนมากพระธรรมคำสอนจึงได้อยู่มาจนถึงปัจจุบันเพราะมีผู้ปฏิบัติได้เกิดความเริ่มใสตั้งใจปฏิบัติสืบๆกันมานี่เองเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาของเราก็สมควรแก่เวลาหยุดติดเท่านี้จะก่อน